ช่วงกลางปีที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้ไปอยู่เดนมาร์กประมาณ 2-3 เดือนเป็นช่วงซัมเมอร์เป็นหน้าร้อนของเขาเป็นช่วงที่คนชอบออกใช้ชีวิตเอาท์ดอร์กันซะส่วนใหญ่คลิปนี้ก็เลยจะพาไปดูสวนสาธารณะแต่ว่าเป็นสวนสาธารณะที่อยู่บนดาดฟ้านี่เป็นฟุตเทจระหว่างทางไปลงจากรถไฟใต้ดินแล้วก็เดินผ่านพวกตึกอพาร์ตเมนต์พวกนี้ไปเรื่อยๆเลยเดินไม่เหนื่อยอ่ะเพราะว่าอากาศดีมากๆอากาศเย็นมีลมแต่ก็มีแดดด้วยอยู่ที่นี่คือชอบแดดเลยมองท้องฟ้ามองเมฆดูสวยไปหมดเลยอ่ะอาจจะเพราะเจอแดดแล้วไม่ร้อนแสบผิวมันอยู่ที่ไทยไงพออากาศร้อนก็ไม่มีอารมณ์จะดูท้องฟ้าหรือเดินเล่นที่ไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ไปไหนก็เดินได้เพราะว่าอากาศดีเดินเพลินมากๆตึกเขาออกแบบมาสวยมากจริงๆอ่ะแปลกตาไปหมดเลยซึ่งจะแตกต่างจากแถวที่เราอยู่ตรงนั้นจะเป็นแบบฟิลตึกเก่าๆอ่ะระหว่างทางคือเจอร้านไทยเห็นคำว่าหมู่บ้านสะดุดตามาแต่ไกลเลยอ่ะเดินมาถึงแล้วเขาทำป้ายได้น่ารักอ่านภาษาเดนมาร์กไม่ออกก็เข้าใจว่ามันคืออะไรดูสิต้องเดินขึ้นบันไดไปนะบันไดสูงๆอันนี้นี่แหละแต่ถ้าใครไม่อยากเดินมันจะมีลิฟต์อยู่อีกฝั่งนึงชอบที่นี่อยู่อย่างนึงอ่ะเขาปลูกต้นไม้ให้ขึ้นไปกับพวกตึกพวกกำแพงมันดูแล้วสบายตาร่มรื่นไม่ใช่ตึกที่มีแต่ปูนอ่ะพอนึกออกไหมเอาจริงขึ้นบันไดก็แอบเหนื่อยคือถ้ารู้ว่ามีลิฟต์อ่ะก็คงไม่เดินขึ้นหรอกที่จริงตึกเนี้ยเป็นอาคารจอดรถแล้วเขาก็สร้างสวนสาธารณะไว้ข้างบนพอขึ้นมาด้านบนก็เห็นเป็นพวกวิวตึกอพาร์ตเมนต์แล้วก็จะเป็นวิวทะเลด้วยแล้วลมก็แรงมากด้วยใครขึ้นมาวันที่แบบลมแรงๆก็แอบน่ากลัวอยู่นะส่วนที่นี่เขาทาเป็นสีแดงหมดเลยมีชิงช้ามานั่งที่โหนบาร์แล้วก็พวกเครื่องออกกำลังกายต่างๆใครสายทำคอนเทนต์ก็มาถ่ายรูปที่นี่ได้ยิ่งมีแดดยิ่งถ่ายออกมาสวยเลยคนที่นี่เขาก็มานั่งตากแดดมานั่งแฮงเอาท์แล้วก็มาออกกำลังกายกันดูมีความสุขมากอะแล้วก็มีแทมโพลีนให้เล่นหลายอันเลยอะพ่อมาลองโหนบาร์เล่นเห็นซิกแพคพ่อก็เลยต้องเซ็นเซอร์นิดนึงอะนะเครื่องนี้ดูเป็นการออกกำลังกายที่เอ็กซ์ตรีมมากเลยเนาะส่วนเครื่องนี้เล่นยังไงไม่รู้เหมือนกันแล้วก็กลับมาจ้องแทมโพลีนรออยู่ถ้าเกิดคนไปเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมากระโดดเล่นแต่ตอนนี้คนเยอะเกินไปไม่กล้าก็เลยนั่งชิงช้าเนียนๆกับพ่อไปก่อนพอคนเริ่มไปแล้วก็มากระโดดแทมโพลีนแล้วพ่อก็กระโดดเล่นซะตอนกระโดดออกเกือบล้มเครื่องนี้มันเล่นยังไงไม่รู้นะคืออะไรไม่กล้าลงไปกระโดดอ๋อไอ้ที่เป็นปุ่มๆนั้นเอาไว้เล่นแบบนี้นี่เองเขาสาธิตแล้วนี่เราก็มานั่งชิงช้าให้พ่อแกว่งข้างบนนี้คือแบบลมเย็นมากอ่ะมันชิลมากตอนนี้ก็ถึงที่พ่อแล้วพ่อก็นอนแกว่งชิงช้าไปชิลๆเหมือนกันเล่นไม่เลิกแล้วทีเนี้ยแล้วเราก็ลงมาด้านล่างลงจากตึกแล้วก็เดินมาแป๊บหนึ่งก็ถึงทะเลเลยตรงนี้แถวนี้น่าจะเป็นแบบออฟฟิศไม่ก็ที่อยู่อาศัยอ่ะอลังการมากมากจักรยานนี่จอดเต็มข้างล่างเลยอะตรงนี้ก็เป็นทะเลคนก็มาอาบแดดมาอ่านหนังสือมาเล่นน้ำกันชิลมากมากอะอย่างที่บอกอะว่าช่วงนี้เขาออกมาใช้ชีวิตแบบกันข้างนอกจริงๆทุกคนออกมาแบบมานั่งปิกนิกมาตากแดดกันใหญ่เลยเพราะว่าทั้งปีมันไม่ค่อยมีแดดไงมันจะมีแดดแค่ไม่กี่เดือนเขาก็เลยออกมาใช้ชีวิตที่นี่กันให้เต็มที่เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนแบบห้องซาวน่าห้องเปลี่ยนชุดห้องอาบน้ำอะไรประมาณนั้นก็มาเดินเล่นริมทะเลต่อนะคะตรงนี้ก็เป็นแบบอพาร์ตเมนต์ฟิลแบบอพาร์ตเมนต์แพงๆแหละติดทะเลเนาะสวยมากก็เจอน้องเป็ด
นอนไม่สนใจอะไรเลยกำลังจะกลับแล้วแต่ว่าเจอตึกนี้ก่อนฟิลแบบเป็นเหล็กๆแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นนะน่ารักมากเลยแล้วก็มาต่อที่นิวฮาวเป็นท่าเรือที่มีตึกหลากๆสีอ่ะมันเป็นแลนด์มาร์คของเดนมาร์กถ้าเกิดใครมาเดนมาร์กก็ต้องมาที่นี่ตั้งใจจะมากินฮอทดอกแหละแต่ว่าคนเยอะมากก็เลยย้ายร้านข้ามถนนมาอีกฝั่งนึงมันก็มีอีก 2-3 ร้านเลยที่ขายเหมือนกันแล้วก็ไม่มีคิวด้วยร้านรสฮอทดอกอันเนี้ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่แนะนำให้กินมาก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 น่าจะถูกปากแล้วก็กินง่ายที่สุดแล้วสำหรับคนไทยHej, jeg får en rød hotdog og så to ristede. Det er så hotdogs. Ja. Har du så en rød? ก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาไส้กรอกแบบไหนจะมีแบบต้มแบบย่างมีแบบพันเบคอนด้วยแล้วเอาแบบต้มเอาสีแดงเขาจะเอาขนมปังไปปิ้งก่อนแล้วก็เอามาใส่ไส้กรอกแล้วก็เอามาใส่ซอสมะเขือเทศซอสมัสตาร์ดหอมสดหอมทอดแล้วก็แตงกวาดองร้านก็เป็นฟิลแบบสตรีทฟู้ดฟู้ดทรัคอะที่เป็นรถขับมาตามที่ต่างๆแล้วก็จอดขายกันอร่อยนะคนต่อคิวซื้อเยอะเลยซื้อแล้วก็ยืนกินหน้าร้านนั่นแหละของพ่อนี่กินเบิ้ล2ไปเลยเรากินแค่อันเดียวอร่อยมากไส้กรอกจะรสออกเค็มๆมันๆแล้วก็มีแตงกวาดองเอาไว้ตัดเลี่ยนแล้วก็มีหอมทอดกรอบๆรวมๆแล้วมันอร่อยกินเข้ากันมากแล้วก็ไปกินชีสเค้กกันต่อเขาเคลมว่าเป็นชีสเค้กที่อร่อยที่สุดในโคเปนติดป้ายหน้าร้านเลยซึ่งมันก็อร่อยจริงๆทุกคนลองไปกินกันดูให้มีโอกาสไปสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะบ๊ายบาย